จากคลิปที่แล้วนะครับคุณพันธ์สาวสวยดีกรีตำแหน่งมิส PR มหานครข่าวมีปัญหาหนักอกหนักใจครับเพราะว่าเคยทำศัลยกรรมเสริมคางกับคลินิกแห่งหนึ่งมาแล้วประสบปัญหาคางยาวเกินไปไม่เข้ากับรูปหน้านะครับจึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขคางกับนายแพทย์ธนัญชัยอัศดามงคลโรงพยาบาลบางมดผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรเธอจะรู้สึกอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับหลังจากทำไปแล้วนะคะก็คือรู้สึกแบบลุ้นก่อนว่าแผลมันจะเป็นยังไงมันจะบวมไหมมันจะหายเร็วไหมคือสิ่งที่กังวลก็คือกลัวมันช้ำแล้วก็จะเป็นแม่มดอีกไหมเพราะว่าประสบการณ์ครั้งแรกตอนทำมันเป็นแม่มดจริงๆแล้วแบบเวลาไปไหนมาไหนต้องแบบคือต้องฉันเปิดผมไม่ได้ฉันต้องลักษณะอย่างเงี้ยแต่ตอนทุกวันนี้ก็คือแบบมัดผมได้แล้วจะบอกว่าเทคนิคที่นี่ถือว่าแผลไม่อักเสบแล้วก็คุณหมอเขาเย็บแผลสวยมากอย่างนึงไม่ช้ำเลยแล้วก็คือไปไหนมาไหนตอนนี้คือรูปหน้าเปลี่ยนมีแต่คนทักทำไมหน้าดูหวานขึ้นหน้าเปลี่ยนไปไหมแล้วเวลาแบบแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็มั่นใจอ่ะคือปกติไปไหนก็ตามเหมือนต้องใช้ผมอ่ะพยายามแบบเก็บไว้นิดนึงเพื่อไม่ให้แบบเห็นมันเป็นคางเยอะเพราะมันดูรู้เลยว่าเป็นคางที่ทำแต่ตอนนี้รู้สึกมั่นใจว่ามันดูเป็นธรรมชาติและยิ่งหมอบอกว่าเดี๋ยวมันจะเซตอีกหรือว่ามันจะขยับเข้าไปอีกอ๋อก็รู้สึกดีเข้าไปอีกอะค่ะว่าศัลยกรรมมันทำให้เราแบบมีความมั่นใจอะสวยที่ตัวเราอะส่องกระจกแล้วก็เรารู้สึกเป็นพลังอะมันทำให้เรารู้สึกอยากทำอะไรก็ได้อะไม่ใช่ว่าคุณหมอที่ไหนจะแบบถนัดผ่าตัดหรือศัลยกรรมตรงไหนก็ได้แล้วมาทำให้เราอะมันถึงเกิดข้อผิดพลาดค่ะว่าหน้าแค่หน้าพันสั้นหน้าพันเล็กแต่ไปใส่ซะยาวชิ้นใหญ่แต่มันเกินหน้ามันก็แบบออกมามันก็ไม่สวยแล้วใครรับผิดชอบอ่ะมันกลายเป็นว่าเราเสียตังค์และเสียตัวเราไม่สวยค่ะก็คือการทำศัลยกรรมนะคะหลักๆเลยค่ะลองเสิร์ชหาข้อมูลโอเคตามคลินิกต่างๆเยอะแยะโปรโมชั่นเยอะราคาไม่แพงราคาตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นก็ลองดูแล้วลองมาเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลทำไมโรงพยาบาลกับคลินิกถึงมันแตกต่างกันนั่นก็แปลว่าคุณสมบัติมันแตกต่างกันจริงๆอย่างที่คุณหมอบอกว่าซิลิโคนที่ใช้คือซิลิโคนอีกแบบหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเก่าที่ใช้เนี่ยมันเป็นอะไรอีกแบบหนึ่งแข็งๆซึ่งมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อต้นทุนไม่เท่ากันน่ะแล้วการดูแลมันก็ไม่เหมือนกันปกติเคยทำของเก่านะคะแผลที่เป็นผ่าตัดข้างในใช่ไหมคะใช้เวลาหายหกสัปดาห์แล้วก็แบบเหมือนมีเลือดซึมออกตลอดเวลาซึ่งแต่ถ้ามาทำที่เนี่ยคือแผลที่เนี่ยไม่มีเลือดซึม2วันก็กินก็เล่นได้เหมือนเดิมซึ่งไม่มีรอยช้ำเลยอะค่ะทุกวันนี้ก็คือเอาง่ายๆจะถ่ายมุมไหนก็ไม่อายไม่ต้องแบบจะต้องมาหามุมหลบนู่นหลบนี่เดี๋ยวนี้ก็ได้หมดจะเงยหน้าหรือจะตะแคงหรือจะฝั่งไหนก็คือแบบเขาเรียกว่าหน้ามันเป็นมิติมันดูธรรมชาติอะค่ะ